สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่28พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าสภาทองคำโลกรายงานกรณีประเทศไทยซื้อทองคำเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มมากที่สุดในเอเชียรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มจาก 152.41 ตันในปี2013มาอยู่ที่ 244.16 ตันเมื่อสิ้นปี2022โดยทุนสำรองที่เป็นทองคำเพิ่มขึ้นถึง 60.20% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองของไทยมากกว่าอินโดนีเซียเกือบ3เท่าซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นอินโดนีเซียมีทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นเพียง 0.64% แม้ว่า2ประเทศมีเศรษฐกิจใกล้เคียงกันหลายด้านซึ่งความต้องการทองคำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นปีละราว 50% จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจครับทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรองของไทยมากกว่าอินโดนีเซียเกือบ3เท่านะครับซึ่งก็บอกว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในขณะที่ทางด้านจีนนั้นมีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นถึง 91% มากที่สุดทั้งในด้านปริมาณทองคำและอัตราการเพิ่มขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งนี้จีนซื้อทองคำเป็นทุนสำรองจาก 1,694.78 ตันในปี2013จนกระทั่งปี2021ปริมาณทองคำแต่ระดับสูงสุดที่ 2,010.51 ตันคิดเป็น 3.6% ของทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดส่วนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10.55% จาก 765.22 ตันเพิ่มขึ้นเป็น 845.97 ตันความต้องการทองคำทั่วโลกมาจากอุตสาหกรรมอัญมณีในอุตสาหกรรมทุนสำรองธนาคารกลางและการลงทุนของกองทุนรายย่อยแต่จีนเพิ่มทุนสำรองที่เป็นทองคำเป็นผลมาจากนโยบายการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐและการกระจายความเสี่ยงของธนาคารกลางนั่นเองนักวิเคราะห์กำลังมองว่าจีนนั้นเพิ่มการถือครองทองคำมากขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเป็นความพยายามกระจายพอร์ตทุนสำรองที่มีดอลลาร์สหรัฐในสัดส่วนค่อนข้างสูงซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ของจีนในการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าแนวโน้มการเพิ่มทองคำในทุนสำรองยังจะมีอยู่ต่อไปสำหรับสิงคโปร์เพิ่มการถือครองทองคำเป็นอันดับ3ในช่วงเวลาเดียวกันทองคำสำรองเพิ่ม 20.68% จาก 127.4 ตันมาอยู่ที่ 153.74 ตันส่วนมาเลเซียมีหลายอย่างที่คล้ายกับสิงคโปร์แต่สำรองทองคำเพิ่มเพียง 6.84 ในช่วงเวลาเดียวกันส่วนไต้หวันและฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ไม่ได้ซื้อทองคำมากนักในช่วงเวลาเดียวกันส่วนเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.01%สภาทองคำโลกกล่าวด้วยว่าความต้องการทองคำมาจากหลายส่วนในปีนี้จากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังโควิด-19 แต่ยังมีความไม่แน่นอนสูงทำให้ในปีนี้แรงซื้อจากบรรดากองทุนต่างๆและก็ธนาคารกลางนั้นยังมีบทบาทสำคัญต่อราคาทองคำโดยเฉพาะจากการลงทุนของกองทุนในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องประดับและในอุตสาหกรรมอื่นๆนั้นก็มีอยู่ไม่มากนักคาดว่าในปีนี้ธนาคารกลางหลายประเทศจะซื้อทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นแม้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาก็ตามดังนั้นเนี่ยถ้าดูในส่วนของทองคำเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าไทยนั้นถือครองทองคำสัดส่วนเพิ่มเป็นอันดับ2ของเอเชียนะครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้นมาถึง 60.20% แต่ว่าปัจจุบันนี้จีนเป็นผู้ที่ถือทองคำมากที่สุดในโลกนะครับ 2,000 กับอีก 10.51 ตันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในรอบ10ปีนั้นถึง 90.73% ด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับเรื่องของการถือครองทองคำใน10ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าเราแทบจะไม่ได้มีการซื้อทองคำเพิ่มขึ้นปี2013ถึง2016นั้นเราไม่ได้ซื้อทองคำเข้าในคลังแม้แต่สักตันเดียวนะครับจนกระทั่งปี2017นั้นเราเพิ่มจาก 152.41 ตันขึ้นมาเป็น 153.96 ตันนะครับแล้วก็คงอยู่ระดับที่ 153.96 ตันมาจนถึงปี2020นะครับแล้วก็มาซื้อเพิ่มที่มากเนี่ยนะครับก็คือปี2021หรือว่าปีพ.ศ. 2564นั่นเองนะครับจาก 153.96 ตันเพิ่มขึ้นมาเป็น 244.16 ตันด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ